Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปพ่อแม่จึงต้องเปลี่ยนตามไม่เพียงแต่โลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านวันเวลานะคะผู้คนบนโลกเองก็คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกันอย่างต่อเนื่องรูปแบบการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคใหม่ก็ไม่สามารถใช้ตำราเดิมได้อีกต่อไปในอดีตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะเลี้ยงลูกด้วยการสอนว่าให้เรียนหนังสือให้เก่งๆโตขึ้นไปจะได้เป็นคุณหมอเป็นครูหรือรับราชการก็ได้แล้วก็จะสบายเพราะว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่นั่นน่ะเป็นชุดความคิดเดิมสมัยที่เทคโนโลยีการสื่อสารการเดินทางต่างๆยังไม่เปิดกว้างเท่าทุกวันนี้ในเมื่อโลกปัจจุบันเนี่ยไร้พรมแดนธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนบางครั้งเนี่ยเจนอย่างพ่อแม่เองเนี่ยก็ตามลูกไม่ทันแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนชุดความคิดจากแบบเดิมปล่อยให้ลูกได้มีเส้นทางชีวิตของตัวเองได้มีความฝันและเดินตามความฝันนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังค่ะคือความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะสวนทางกับความสุขของลูกแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยนะคะอยากเห็นลูกมีความสุขมีชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้าจึงอยากให้ลูกใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าดีด้วยการบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งไหนกันแน่ที่เป็นสิ่งที่ลูกต้องการยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่หวังดีมากจนเกินไปนะคะอาจจะกลายเป็นความกดดันจนทำให้เด็กเจนเนี้ยเขาเครียดและเกิดการต่อต้านจนในที่สุดเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะเพื่อให้ลูกได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายและมองเห็นความแตกต่างของเจเนเรชันด้วยค่ะและด้วยความที่เด็กในเจนเนี้ยเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทำให้เด็กๆ เนี่ยเขามีความรู้ที่หลากหลายเป็นทั้งนักคิดนักสร้างสรรค์ซึ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะขัดใจความคิดของคุณพ่อคุณแม่ไปบ้างสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จะต้องทำความเข้าใจให้มากก็คือเด็กเจนนี้มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงพวกเขาจะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำและก็กล้าปฏิเสธด้วยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นใจและเปิดรับความคิดที่แตกต่างของเขาด้วยถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรและยังอยู่ในกฎกติกาของสังคมแม้สิ่งนั้นจะขัดกับความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่ไปบ้างแต่ก็อยากให้ปรับทัศนคติหันมาอยู่บนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจให้อิสระลูกได้ทำในสิ่งที่ต้องการนะคะสิ่งนี้จะต้องเป็นผลดีกับลูกแน่ๆถ้าคุณพ่อคุณแม่พยายามเข้าใจในตัวตนและสภาพแวดล้อมของเด็กๆ เจนนี้แล้วก็สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยให้กับหัวใจของพวกเขาได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก